วันนี้หมอจะมาเล่าถึง5บริเวณที่ฉีด Sculptra ได้ค่ะ 1. นะคะบริเวณใบหน้าค่ะใครมีบริเวณผิวบริเวณหน้านะคะที่คอลลาเจนลดลงหย่อนคล้อยนะคะไม่เด้งดึงดังเหมือนตอนวัยรุ่นนะคะมีริ้วรอยนะคะสามารถฉีด Sculptra นะคะเพื่อกระตุ้นคอลลาเจนให้ผิวเราย้อนวัยกลับไปเป็นผิวที่เด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะผิวเด้งดึงไม่มีริ้วรอยนะคะแน่นฟูค่ะ 2. นะคะถ้าใครมีบริเวณเส้นบริเวณที่คอเยอะๆนะคะแล้วมีความเหี่ยวหย่อนคอย่นๆนะคะเราสามารถฉีด Sculptra บริเวณคอได้ค่ะเพื่อให้ริ้วรอยที่คอนะคะเต่งตึงแล้วก็กระชับขึ้นค่ะ 3. นะคะฉีดบริเวณมือก็ได้ค่ะใครที่มีมือนะคะดูแก่กว่าใบหน้านะคะมีรอยเหี่ยวย่นนะคะก็สามารถฉีดที่มือได้เช่นกันค่ะ 4. ค่ะบริเวณหน้าท้องนะคะคุณแม่หลังคลอดนะคะที่มีรอยหน้าท้องเหี่ยวย่นนะคะหย่อนคล้อยนะคะไม่ตึงเหมือนตอนก่อนมีลูกนะคะสามารถฉีด Sculptra บริเวณหน้าท้องได้เช่นกันค่ะ 5. ค่ะใครนะคะที่มีเซลลูไลท์บริเวณก้นนะคะอยากให้ก้นกลมมนเด้งเรียบเนียนสวยนะคะหรือว่ามีเซลลูไลท์บริเวณขาก็สามารถฉีด Sculptra ในบริเวณที่มีเซลลูไลท์หรือว่าเพิ่มขนาดของบริเวณก้นได้เช่นกันค่ะ